s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยซินเนฟายพอดแคสตทุกประเด็นภาพ,พยนตร์กับคนรักหนสวัสดีครับอยู่กับรายการซ i n เนฟายพอดแคสตอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยต้องออกตัวก่อนว่าเป็นตอนกันตายเป็นตอนที่ถือว่า ผมคิดมาตอาลอดแหละว่ายังไงตอนนี้ก็ต้องเกิดขึ้นเป็นตอนที่ทําขึ้นมาด้วยความแบบเซฟโซนสุดๆไอ้บอกเขาทำไม <laughs> <laughs> เราต้องโชว์เอ,อิดเอิดหน่อย <laughs> ออว่าเซฟโซนสุดๆจริงๆแบบ ผมไม่ค่อยรู้เรื่องนี้มากนะครับอะไรเงี้ยแต่ว่าพูดแบบเยอะเยอะอ๋อไม่ได้ไงเพราะว่ามีการศึกษามาม <laughs> เคยเรียนเคยเรียนคือผมว่ามันเป็นส <c oughs> ิ่งที้พูดถึงตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นคอนเซปที่ผมว่ามันเซ็กซี่แล้วมันยั่วยวนหัวใจคนจำนวนไม่น้อยในโลกใบน,น,นี้ยอะไรเงี้ยครับแล้วก็คิดว่า,านักเรียนฟิลม์มครึ่งคนโลกอ่ะก็ต้องได้ไดเรียนมูฟเมนต์นี่แหละแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นมูฟเมนต์ที่ ที่น่าตื่นตาตื่นใจแล้วกันก็เลยเป็นตอนที่ถือวเป็นเซฟโซนตอนหนึ่งนะครับอ่ะก่อนจะเข้าเรื่องนะครับวันนี้โยแครัตเชิญสองท่านครับใครบ้างครับผมชมพูค่ะชมพูที่มาหลายๆเทปชมพูที่เปเพื่อนรักของพี่จัดครับเกมครับโอเคได้เลยครับวันนี้ก็บรรจงเลือกชมพูและเกมมาคุยในตอนนี้กันซึ่งสิ่งที่จะคุยในตอนนี้เนี่ยครับก็คือด็อกมาเก้าห้าครับผมโอเคซึ่ง เมื่อกี้ก่อนอัดเกมมี่ก็บอกว่าท้องมากก็วห้าคืออะไรครับใช่ไหมคือผมอ่ะไม่เคยได้ยินมันมาก่อนในชีวิตเลยพี่อ่าในโลกนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนใช่โอเคชมพูแล้วครับชมก็เคยได้ยินแต่ว่าชมไม่รู้แบบคอนเซปต์ของมันขนาดนั้นจริงๆว่าคืออะไรแต่ว่าก่อนหน้านี้พี่จัดก็จะมีถามชื่อหนังบางเรื่องว่าเออชมเคยดูไหมหรือไม่เคยดูน่นนี่อะไรเงี้ยอืมก็เลยไม่รู้ว่าเรื่องไหนมันเป็นหรือไม่เป็นอืมโอเค ซึ่งเ,เดี๋ยวค่อยไปถึงตรงนั้นแล้วกันนะว่าเรื่องไหนมันอะไรยังไง <c oughs> นะครับก็ลองมาคุยคุยกันก่อนว่าด็อกมา95มันคืออะไรนะครับผมคิดว่าคอนเซปต์มันสุดมันได้ฟังคอนเซปต์แล้วอาจจะมีอะไรที่แบบว่าคุยเล่นกันต่อได้นะครับผมที่ด็อกมา95คืออะไรนะครับด็อกมา95เนี่ยคือการมิเฟสรูปแบบของการทําภาพยนตร์รูปแบบหนึ่งขึ้นมาเมื่อปี1995นะครับก็คือเหมือนกับว่า มีคนประกาศมานิเฟสโตขึ้นมาว่าประกาศเกล้าวใช่ว่าเฮ้ยเราจะมาทำภาพยนตร์ตามแนวทางนี้กันนะใ,ในปีหนึ่งเก้าเ้าห้านะครับนั้น <laughs> ผมสองควบ <laughs> <laughs> นะบผู้ที่เริ่มไอเดียนี้คือลาสวอนเทียแล้วก็โทมัสวินเทอร์เบิร์กนะครับเอ่อโทมัสวินเทอร์เบิร์กเนี่ยอาจจะไม่ใช่ชื่อที่คุ้นในหมู่ชาวไทยเท่าไหรนะ่นักแต่ผพว่าลาสวอนเทียเนี่ยยังไงก็ ต้องคุ้นประมาณหนึ่งคือคนดูหนังอะไรเงี้ยต้องคุ้นชื่อระสวนเทียประมาณหนึ่งนะครับเป็นเป็นสุดห่ามสุดหนังเฮี้ยหา่าสุดด,ด,ดุเดือดคนหนึ่งอะไร <ง S 2> เงี้ยนะครับมผมก็แล้วหนังเขาก็ได้เคยฉายลงในไทยอยู่เรื่อยๆเหมือนกันมไม่มากแต่ก็พอมีบ้าง,างนะครับผมทีนี้เมื่อวันที่13มีนาคม1995ครับที่ปารีสมีงานฉลองครบรอบ100ปีภาพยนตร์ นะครับก็คือหนังเนี่ยมันถูกถือว่า100ปีของการหนังมันได้ถือกําเนิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ก็เลยมีงานเขาเรียกว่าอะไรงานคอนเฟรนซ์ Conference ใหญ่ที่เฉลิมฉลองครบรอบ100ปีของภาพ,พยนตร์ซึ่งเขาจะคุยว่าเออหนังร้อปีที่ผ่านมาเป็นยังไงนู่นนี่นั่นแล้วเหมือนกับว่าเราก็จะคุยว่าแล้วร้อปีหลังจากนี้ไปอ่ะเราอยากเห็นภาพ,พยนตร์เป็นยังไงอะไรเงี้ยก็จะมีคนดังต่างร่วมงานมากมายนะครับแล้วก็มีการแบบ เป็นคอนเฟลซ์นั่นแหละย่อมๆอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็ไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันว่าในงานม,นมันมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่คือโอเคมันก็ว่าได้ว่า100ปีหลังจากนี้ไปของภาพยนตร์อะเราคาดหวังหรือเราอยากเห็นอะไรกันอะไรเงี้ยทีเนี้ยก็แถลงการของรัสวอนเทียนนะครับตั้งใจทำเพื่อย่อล้อไปกับ uncertain t e n d e n c e do cinema <laughs> ผมขอโทษน,นี่คือภาษาอาษาฝรั่งเศสฝรั <laughs> ง <laughs> ร่งเศส <laughs> แต่ผม,มออกเสียงฝรั่งเศสไม่ถูก <laughs> 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 แต่ว่ามันเป็นอะมันเป็นมันเป็นยั่วล้อ,อกับบทความที่ทูฟูเคยลงในกาเย,ย,ยดูซ <laughs> ินิมาแล้วมันก็จุดกระแสะของนิวเวฟขึ้นมา <laughs> เนี่ยคือ <laughs> อย่าง <laughs> ที่เคยพูดไปตอนออเตอร์ T e นะว่าเฟนนิวเวฟมันเป็นมูฟเมนท์ที่ใหญ่มาก สำคัญมากอันนึงของโลกอะไรเงี้ยแล้วก็มันเกิดการขับเคลื่อนตั้งแต่จากคาเยดูซินีมามาเรื่อยๆนี่แหละอะไรเงี้ยแล้วก็ลาสซอนเทียตั้งใจทำมันนิเฟสโตขึ้นมาเพื่อยวดล้อกับกับบทความนั้นของทูโฟอะไรเงี้ยนะครับก็ <c oughs> ทั้งลาสซอนเทียและโทมัสวินเทอร์เบิร์กเนี่ยได้กําหนดสิ่งที่เรียกว่า walls of c h a c i t y นะครับหรือถ้าผมลองพยายามแปลเป็นไทยนะก็คือเรียกว่าบทบัญญัติของความบริสุทธิ์ถ้าเราฟังว่าบทบัญญัติของความบริสุทธิ์เนี่ย กับภาพยนตร์เราคิดว่ามันคืออะไรบทบัญญัติของความบริสุทธิ์แบบเพียวเพียวอาร์ตอะไรอย่างงี้ไหมแบบเพียวซีเนมาว่าแบบความเรียกว่าอะไรอ่ะสุนทรียะที่แท้จริงของหนังอะไรอย่างงี้ไหมันหนูไม่รู้นะแค่เออเดาๆเออซึ่งถ้าเราคิดว่าสุนทรียะภาพยนตร์บริสุทธิ์เนี่ยมันควรจะมีหน้าตาไงโอ้โนมันฟังดูแบบฟังดูไม่มีอยู่จริงเลยเออคือ อ่ะถ้าสมมติว่าลองคิดถึงเดาใจคนสมัยนั้นถ้ามันเป็นยุคแบบไม่แน่ใจมันคือยุคสงครามอะไรเงี้ยไหมนะที่แบบถ้าเมกาเขามาเยอะๆแล้วแบบไอความเป็นหนังฉูดฉาดแบบประโคมนูน่นประโคมนี่แบบ oh. ชาวอเมริกันชนอันนี้ชมดาวอีกเล่านะ <c oughs> ก็เลยคิดว่าถ้าเป็นชาวแบบฝรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ยหรือชาวยุโรปก็อาจจะชอบความนิ่งๆกว่ามินิมอลกว่าหรือแบบอะไรเงี้ยปะ่ะเหมือนพวกกินอาหารเราไม่ปรุงอะ่ะ อืม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 ไหมหรือมันต้องเป็นแบบว่ามันหนังที่มีมีนิ่งปะเดาอันนี้มั่วมั่วชวนอะไแบบว่ามีแบบให้ให้อะไรกับผู้ชมอะไรเงี้ยไม่ใช่ดูเพื่อความสนุกไปบางอย่างอะไรเงี้ยเออถ้าเกิดว่างั้นลองเทิดเราเริ่มจากคําว่าภาพผร์บริสุ์เนี่ยอมันอาจจะไกลไกลถ้าเราลองคิดว่าภาพยตร์ที่ปรุงแต่งออคืออะไรหนังชองไหมแบบว่ามีความ ชัดเจนในแนวทางไปทางใดทางหนึ่งแบบสุดๆแล้วก็มีการใช้ปัจจัยต่างๆที่มันแบบว่าช่วยให้เราแบบอินขึ้นโดยอาจจะไม่ได้ใช้ภาษาภาพซะทีเดียวหร,หรือมันเป็นปรุงแต่งแบบเชิงแบบตัดต่อทำสีอะไรอย่เงี้ยไม่รู้ <laughs> ใ,ชใช้สกอเรเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยออโอเค น่าสนใจครับข้อสองข้อสอบที่ยากแบบโอเคตอนนี้คือเราอยู่รอบเอนิยามของคําว่าภาพยนตร์บริสุทธใช่ภาพยนตบริสุทิยากเหมือนกันนะคํานี้อืมก็คืออย่างนี้ครับหนังที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยที่จะถือว่าแบบอยู่ในบทบัญญัติของความบริสุทธิ์เนี่ยมันต้องยึดกด10ข้อคือกดของด็อกมาเก้าห้าเนี่ยจะมีอยู่สิบข้อที่ต้องยึดถืออย่างเคร่งครัด หนังที่ถูกสร้างขึ้นถึงจะถูกคนซิเดอร์ว่าเป็นด็อกม้า95นะครับกฎสิบข้อมีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งเดี๋ยวผมคิดว่าฟังแล้วมันจะเริ่มเริ่มค l a r i f ว่าไอ้คาว่าภาพจำเป็นสุดก็คืออะไรเนาะเดีวที่ตอบไปเมื่อกี้มีถูกป่ะมีมีแต่มันแฉลบแฉลบโอเคโอเคโอเคอ่ข้อที่หนึ่งต้องถ่ายในสถานที่จริงและไม่มีการแต่งเติมพ p r o พเข้าไปในเซตถ้า prop ชิ้นไหนสําคัญกับเรื่องก็หา location ที่มันมีของสิ่งนั้นอยู่ ห้ามหาเพิ่มด้วยหรอใช่ห้ามใส่อะไรเข้าไปเพิ่มถ้ามีทีมแบบอาร์ตช็อปของไม่ได้โอต้องแบบสมมติว่าเอ้ยอยากถ่ายซีนห้องอัดที่แซลมอนก็ต้องเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นรกๆไงเลยใช่แต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยมันแล้วมีของสิ่งหนึ่งที่อยู่ในห้องอัดนี้ว่ะแล้วมันไม่มีห้ามเอามาเติมให้ไปหาให้เจอว่าโลเคชั่นไหนที่มีมีสิ่งนี้สิ่งนี้เอาออกได้ไหมไม่ได้คือเราไม่สามารถไป ทำอะไรกับมันได้ใช่ห้ามห้ามไปจัดแต่งห้ามไปทาอะไรกับมันเลยนีล้องหนังเรา่นี้จะไม่มีทีมอาร์ตป่ะเชื่อตามหลักการมันก็จะเป็นอย่างนั้นแต่โยกทีมอาร์ทั้งหมดไปอยู่ทีมโลเคชั่นไม่ใช่มันก็จะเป็นสิ่งนั้นเลยเขาบอกว่าทุกนังหนังทุกเรื่องที่ถ่ายเนี่ยมันก็จะต้องอยู่กับโลเคชั่นที่จริงมากๆอืคือไม่แต่งไม่เซ็ตไม่ออกแบบไม่มีการจัดวางไม่มีการแบบเ้ยนี่วางนี่สวยสีแบบนี้สวยไม่มีเลยคือเรา อยากได้โลแบบไหนก็ไปหาให้แบบที่แบบให้เจออะไรเงี้ยนี่ข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองต้องไม่มีการแต่งเติมเสียงครับไม่มีการสร้างเสียงเพิ่มไม่ใช้เพลงยกเว้นว่าถ้าถ่ายมาแล้วมันติดมาในซีนก็คือห้ามใช้สกอห้ามใช้เลยเลยยกเว้นว่ามันมีใครแบบมีขบวนแหย่อยู่ขันมากเขาร้องเพลงอยู่แล้วมันอยู่ในซีนพอดีอะไรเงี้ยอยู่ได้แต่จะมาใส่ซาวเพิ่มมันแต่งเสียงเพิ่มใส่สกอเพิ่มอะไรเงี้ยไม่ได้ถือว่าละเมิด ความบริสุทธิ์ของภาพยนตร์โเคก็จะเป็นหนังที่ไม่มีเสียงเพลงนะครับผมข้อสามต้องใช้แฮนด์เฮลเท่านั้นจะเคลื่อนกล้องหรือจะต้องตั้งนิ่งก็ต้องใช้มือเท่านั้นถ้าเกิดว่าจะอยู่นิ่งๆอ่ะก็ต้องใช้แฮนด์เฮลถ้าจะเคลื่อนกล้องแบบเคลื่อนซ้ายเคลื่อนขวาก็ต้องใช้แฮนด์เฮลอย่างเดียวห้ามใช้ขาตั้งกล้องชี้ออนะครับสนุกว่ะข้อสี่ต้องใช้แสงธรรมชาติไม่แต่งเติมอคือห้ามทาอะไรกับแสงเลยอ่ะ แสงมีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นอืถ้าหากว่ามืดเกินไปนะครับให้ใช้ไฟดวงหนึ่งติดไว้กับกล้องพออแค่นั้นเลยคือแบบสมมุติว่าเฮ้ยตรงนี้มันหน้าต่างนี้มันสว่างไปเนี่ยออืหาม่านนะหาม่านมาบังแสงหน่อยเนี่ยให้มันสวยไม่ได้ไม่ได้ห้ามมันไม่จริงแม้แต่นิดเดียวใช่หรือว่าห้องนี้มืดไปว่ะแอบยิงไฟเบลส์แค่หน่อยให้สวยไม่ได้ไม่ได้ แต่ติดแต่ติดหัวกล้องได้ติดหัวกล้องได้ก็คือเพราะแต่ติดหัวกล้องอ่ะก็ต้องเข้าใจว่าภาพที่มันจะได้มันจะเป็นภาพแบบมันจะให้ความสว่างแค่ตรงสิ่งที่กล้องมันหันไปหาเฉยอ่ะซึ่งในแง่ความสวยงามไหมมันไม่อ่ะเอออะไรแบบนั้นนะครับผมข้อห้านะครับต้องไม่ใช้เทคนิคทางเลนส์และฟิลเตอร์ก็คือแบบต้องไมุ่บยใส่ฟิลเตอร์หน่อยให้มันสวยใช้เลนส์นี้เพื่อให้มันแบบมันมีเอฟเฟกต์เลยไม่ห้ามใช้อย่างนั้นก็คือต้องดิบเรียวสุดๆไปเลยทางด้านภาพนะครับข้อหก อันนี้ผมว่าตอนผมอ่านตัวภาษาอังกฤษมันคลุมเครือนิดหน่อยนะครับไม่ใช้เทคนิคพิเศษผิวเผินเช่นการขาดกรรมอาวุธสตันคือเหมือนกับว่าการใช้เทคนิคพิเศษที่เหมือนกับม,มันแค่นําเสนอภาพบางอย่างอะไรเงี้ยก็คือจะไม่ใช้ห้ามใช้ข้อ7นะครับต้องไม่มีการสร้างความแปลกแยกทางพื้นที่ความหมายก็คือว่าหนังเรื่องนั้นน่ะจะต้อง here and now คือเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้และตอนนี้ห้ามแบบเล่าๆอยู่ตัดสลับไปอดีต อ๋อ oh, อย่างนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้ต้องเล่าปัจจุบันเท่านั้นต้องต้องแบบต้องให้เรื่องดําเนินไปแบบไปเรื่อยๆกับปัจจุบันอะไรเงี้ยแล้วเล่าอยู่เสร็จปุ๊บเอ้ยหันย้ายไปเล่าเรื่องของอีกคนนึงที่อยู่ในอีกพื้นที่นึงดีกว่าอะไรเงี้ยก็ทําไม่ได้ตัดไปอดีตต่แปทะทไม่ได้นะครับผมแล้วก็ข้อแปดไม่ใช่หนังช่องอ่าก็คือแบบจะไม่ต้องจะไม่ต้องถูดีไฟว่าเป็นดราม่าแอคชั่นโรแมนติกหรือเป็นอะไรก็ตามคือมันก็ หนังก็เล่าชีวิตไปเรื่อยๆะอะไรเงี้ยนะครับเขก้า9ใช้ฟอร์แมตแค่ a c a d e มี3ส mm, มสิห้ามลิเมตรเท่านั้นทีนี้เนี่ยมันเป็นยุคฟิล์มอยู่ตอนนั้นนะครับแล้วก็ฟิล์มที่จะถูกใช้งานได้เนี่ยมันก็จะคือฟิล์มมันมีหลายฟอร์แมตนะมี8ปดสิบหกไอ้ปดสิกก็มีทั้งซูเปอร์เอ็กซูเปอร์ส6หกซูเปอร์ส5มหมีอะไรมากมายะอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็บอกว่าให้ใช้แค่ a c a d e มี3สามห้านั้นอคาเดมี่สห้าคือฟอร์แมตที่รับการรับรองจากจาก Academy เดมี ออสการ์นั่นแหละอะไรเงี้ยเออก็คือฟอร์แมตนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยนะครับข้อสิบผู้กำกับต้องไม่ได้เครดิตฮะหมายถึงว่าหลังจากหนังจบก็ไม่ได้เครดิตหรือว่าใช่อ๋อก็คือแบบไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนทํหนังเรื่องนี้ฉันไม่ใช่เจ้าของหนังเรื่องนี้นะจ๊ะอ๋อเอออ้าวแต่ทุกคนรู้ได้ไหมว่าเราทําอ่าเดี๋ยวจะไม่ถึงตรงนั้นเลยไม่ถึงตรงนั้นอ่ะเออซึ่งอ่ะอันนี้ค่าวข้าคือสิบข้อบทบัญญัติที่ถือว่าเป็นแบบ ถ้าหากว่าทําหนังให้ได้สิบข้อเนี้ยคุณก็จะเป็นด็อกมา,อกมาเออเพียรซีนิมาใช่ทีนี้ก็คือเอ,อคิดว่าหนังที่ใช้กติกาเหล่าเนี้ยจะมีหน้าตาแบบไหนและมีกี่เรื่องคิดว่ามีคนทําหนังพวกนี้มากี่เรื่องโอ้สองร้อยเรื่องมัวมัวโมัวนั่นดีนะโหกดยนเยอะนะกดมันเยอะมันดูแบบหนังที่จะทําเสร็จดูไม่เยอะมาก แต่มันแต่มันดูใครๆก็ทําได้ป่ะเออคือพอเขามานิเฟสออกมาแล้วมันคนมันให้ความสนใจเยอะไหมสนใจฮือฮาฮือฮาเยอะฮือก็ต้องมีคนอยากลองทํานะคนเล็กคนน้อยอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะ อ่าห <laughs> ้าร้อยมันต้องน้อยสัดแน่เลยพี่เจริญ <laughs> ทำไมทำไมถึงคิดว่ามีห้าร้อยเรื่องสองร้อยเรื่องคือแปลว่ามันน่าจะทําแบบเป็นหลายสิบปีอยู่นะห้าร้อยสองรอ้อยเรื่องเนี่ยก <laughs> ็รู้สึกว่าโอ้ยคนมันต้องอยากลองดูหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ่าโอเคทีนี้เดี๋ยวผมเคลียร์กฎก่อนว่าคือเมื่อคุณทําหนังที่ใช้กฎสิบข้อนี้ขึ้นมาเนี่ยอคุณก็เหมือนกับว่ามีเขาเรียกไรมีสิทธิ์ในการที่จะใช้ชื่อว่าเป็นด็อกม่าได้อ เท่าที่เข้าใจนะครับมันเหมือนว่าจะมีมีกลุ่มคนที่เป็นเหมือนกับคอมมิตตี้เขาอฟฟรูฟว่าสิ่งนี้คือด็อกม่าหรือเปล่า,าใช่ <laughs> ก็คือจะมีเหมือนสิ่งนั้นอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ <laughs> ถ้าคุณทําตามสิบข้อเนี้ยคุณก็ส่งหนังมาพิจารัาว่าคุณเป็นด็อกม่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ก็ก็จะมีการคุริฟายว่าเนี้ยคือด็อกม่าเรื่องที่เท่าไหร่ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งทั้งหมดเนี้ยตอนถามก่อนคิดว่าหนังพวกนี้หน้าตาเป็นไงหน้าตาเป็นไงเออ ห้าร้อยสองร้อยเรื่องนี้น่าตาไปเหย้ยมันต้องไม่ถึงแน่เลยผมว่าผอมันก็จะนิ่งๆมเออมันจะนิ่งมากเลยไม่มีเพลงไม่มีไม่มีองถาดไม่มีอะไรเลยดูแต่เรียบๆนะดูสีสีแบบไม่ไม่ฉูดฉาดนะมันต้องเป็นหนังนิ่งๆแต่ว่ามันก็ก็อาจจะแอคชั่นได้ปะมันแค่ห้ามเติม พี่ลองคิดดูดิถ้าโฟคิงเป็นดอกมาเฮ้ยแต่มันก็จะแบบเรียวๆว่ะมันจะไม่มีแบบเหมือนดูมวยไง้นคือแอคชั่นมากสุดก็แบบต่อยตีกันอ่ะเออแต่เขาห้ามใช้เทคนิคพิเศษทางสตันด้วยนะทางสตันนัะแสดงต่อยกันจริงจริงๆแทงกันจริงๆผมเรา่ามันก็จะแบบนิ่งๆสิน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  จริงๆมันหน้าตามันเป็นได้หลายแบบอยู่เหมือนกันนะครับแต่ต้องออกตัวว่าผมมันก็ไม่ได้ดูหนังด็อกมาเท่าไหร่นักนะเพราะว่าผมว่าหนังมันก็แข่งแข็งในที่หมังว่ามันดูยากม <liters S 2> ันดูยากแล้วก็มันต้องไปหาไล่หาดูประมาณนึงนะครับแต่ว่า,าพุ่มกลับที่มันแจ้งเกิดจากจากการทําด็อกมาเนี่ยมันก็มีหรือหนังที่มันได้รับความสักเซสทางด้านแบบ,แบ,บาการประกวดในเวทีโลกก็มีนะครับคนหนึ่งที่เหมือนได้ขึ้นชื่อขึ้นมาจาก จากด็อกมาเนี่ยก็คือฮาร์โมนีโคลินสปริงเบเกอร์อ่าใช่สปริงเบเกอร์และล่าสุดที่เขาเอาทาวิสกอตไปเล่นหนังที่เป็นแบบกล้องกล้องเทอร์โมกล้องความร้อนอ่ะออก็คือพุ่มกับคนนี้แหละที่ก็เหมือนกับว่าก็ดังมาจากการทำหนังด็อกมาเหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับผมทีนี้ด็อกมาทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมดสาสิบห้าเรื่องครับที่ได้รับชื่อรับรองเป็นด็อกมาเก้าห้าสามสิบห้าเรื่องสองร้อยห้าร้อยสามสิบห้าแม่งไม่ถึงหนึ่งในสี่ของที่ผมทายได้ซ้ำสามสิบห้าเรื่อง แต่ว่าสาสิบห้าเรื่องนี้ถ <Well, ือว่าเป็นปริมาณที <S 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 2> <2> <S ่ก็คิดว่าเยอะนะถ้าเกิดเราตีเราเราคิดว่าปีหนึ่งอ่ะมีหนังด็อกม่าซักมาณแบบสามเรื่องอ่ะสามเรื่องสี่เรื่องอ่ะก็สามสิบห้าเรื่องเนี้คือก็นานอยู่ใช้เวลานานอยู่อย่างเงี้ยอืมนะครับผมคําถามต่อมาครับคิดว่าทําไมมูฟเมนต์นี้ถึงเกิดขึ้นน่าจะสิ่งที่เราเหมือนเดิมไหมปะว่าเป็นเรื่องแบบแอนตี้อเมริกันเคาเจอร์อะไรเงี้ยอืมอืมได้ ใช่จริงๆก็ถือว่าถูกต้องประมาณหนึ่งเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมูฟเนต์นี้เนี่ยเกิดขึ้นเพื่อเป็นกระแสส่วนกลับของหนังคอมเมอรเชียลทุนสูงคือในยุคชุกแบบว่า80ด0ย์เ้านย์เป็นต้นมาอะไรอย่างนี้ครับเหมือนว่าหนังคอมเมอรเชียลทุนสูงอะของอเมริกามันเริ่มมันเริ่มคลองตลาดแล้วมันเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มโดมิเนตตลาดโลกมากขึ้นเรื่อยๆอะไรย่างเงี้ยแล้วก็มันก็มีใช้เทคนิคพิเศษมากขึ้น เรื่อยๆอย่างเงี้ยภาพยนตร์เพื่อการค้าฟอร์มใหญ่มันก็ถือว่าเกิดขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แข็งแรงมากอย่างเงี้ยเออแล้วมันก็เขาเรียกว่าอะไรมันก็ยิ่งนับวันอ่ะหนังมันก็ยิ่งสุดโต่งขึ้นเรื่อยในแง่ของหนังทุนใหญ่อ่ะเหมือนคืออย่างถ้าเกิดเราดูทุกวันนี้เนอะเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยหนังทุนใหญ่ของอเมริกามันแบบคือมันแทบจะไม่เหมือนหนังอะไรในโลกนี้อีกแล้วอะ่ะเพราะว่ามันแบบมันมีเส้นทางของการเติบโตของการแบบเป็นหนังสเปเชียลเอฟเฟกหนังฟอร์มยักษ์ หนังอะไรก็ตามที่แบบว่าโหแม่งฉ<ฮ>ีกจากตลาดโลกทั้งหมดไปหมดเลยอะไรเงี้ยนะครับทีเนี้ยพอคอมเมอร์เชียมคลองตลาดมากๆเนี่ยคือมันทําให้หนังประเภทอื่นที่มีอยู่แล้วเนี่ยที่มีอยู่น้อยอยู่แล้วด้วยนะมูฟเมนต์ของหนังก่อนๆน,น้าเนี้ยมันก็เริ่มถูกตลาดกลืนหายไปหมดอไรเงี้ยนะครับผมเอ่อมันก็มีหลายหลายมูฟเมนต์นะ่ะทางฝาั่งยุโยรปฝั่งอะไรก็ตามที่เหมือนกับมันก็อ่ะถึงเวลาของมันด้วยอะไรของมันด้วยรวมไปถึงตลาดมันถูกกลืนไปหมดไรเงี้ยแล้วมันทําให ความค reat ีฟหรือว่ารูปแบบของหนังประเภทต่างๆอะ่ะ <Ừ. S 2> ค่อยๆล้มตายไป uh huh. มันก็เลยจะไม่เหลืออะไรนอกจากหนังทุนสูง,งทั้งหลายที่มันแบบมาครองตลาดทั้งหมดอะไรเงี้ย uh huh. นะครับผมมูฟเมนต์นี้เนี่ยเลยพยายามทําตัวเป็นด้านกลับที่สุดโต่งมากๆเช่นกัน uh huh. แบบเอยเทคนิคมึงเยอะใช่ไหมงั้นกูไม่ใช้เลย uh huh. เออมึงจัดวางเยอะนักหรองั้นกูไม่วางเลยอะไรเงี้ยพยายามเป็นอีกขั้วที่สร้างพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับหนังทุนเล็กอะ่ะคือ คุณจะทาหนังอะ่ะมันไม่ได้แปลว่าต้องเป็นคอมเมอรเชียลฟอร์มใหญ่อะืมเออทีนี้คือเราก็ไม่เน้นเรื่องโปรดักชันไม่เน้นงานด้านภาพไม่เน้นอะไรเลยแล้วเราก็เอาไอเดียครีเอทีฟด้านอื่นเข้ามาเพื่อเป็นด้านกลับที่สุดโตง่งเพื่อไปสู้กับคอมเมอรเชียลแทนอือะไรเงี้ยนะครับก็มันก็จะมีเรื่องอว่าเอ้ยหนังอย่างคอมเมอรเชียลทุนใหญ่เนี่ยมันใช้เทคนิคทางด้านภาพด้านความตื่นตาตื่นใจในการแบบล่อคนดูอะไรเงี้ยแต่ทางกลับกันก็คือดอกมาคือฉันจะเป็นอีกอย่างไปเลย ฉันจะไม่ใช่หนังที่ทําหน้าที่ตื่นเต้นหรือสร้างความระทึกใจอะไรก็ตามให้คนดูได้ดูแต่จะเป็นพื้นที่ของความครีเอทีฟของไอเดียแบบใหม่ๆเพื่อให้คนเข้าไปแบบไปดูมันแทนอะไรอย่างเงี้ยอืมก็เป็นด้านกลับที่สุดโต่งของคอมเมเชียลทุนสูงแล้วทีนี้นะครับหนังด็อกม่าเก้าห้าเนี่ยมันเป็นไปได้จริงและยั่งยืนแค่ไหนอืคิดว่าสิบข้อเนี่ยมันทําได้จริงและง่ายไหมคิดว่าไม่ง่ายคือแค่เรารู้สึกว่าเราอยาก ปรับอะไรอะ่ะจากสิ่งที่อมันอยู่ตรงนั้นน่ะมันก็ถือว่าไม่ใช่แล้วปะ่ะแล้วอยากรู้ว่าคนที่เขามาแบบ <c oughs> มาตรวจสอบอะ่ะว่าอันนี้มันเป็นดอกมาไหมอะไรเงี้ยเขาตรวจสอบยังไง <c oughs> อะไรเงรี้ยแบบมันก็คงมีวิธีการของเขาที่จะเช็คใช่ไหมออรู้ได้ไงว่าไม่เขาไม่แต่งเติมอะไร <c oughs> เออรู้ได้ไงว่าผมไม่ได้หยิบของชิ้นนี้ออก<ฮ>จากสินกล้องมันนิ่งเกินไปอันนี้ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ย ก็คือคนที่จะทาสิ่งนี้มันก็ต้องตั้งใจทามาตั้งใจมาตั้งแต่แรกแล้วแบบว่าอ,อกูจะ,จะท,ท <ำ S 2> ําสิ่งนี้เออ,เอ,อไม่งั้นมันก็ไม่ได้เล่าเรื่องอย่างที่สมมติใช้มีพล็อตนี้อยู่ในหัวแล้วยางจะเล่าแบบเอ็กเพรสสิ่งนี้ออกมาอะไรเงี้ยคือมันคงจะไม่ได้ออกมาแบบเป็นด็อกมาได้คือมันน่ต้องตั้งต้นจากการเป็นด็อกมาก่อนเลยอืเพราะทําทําหนังเหมือนตามโจทย์เลยเนาะมันไม่สามารถแบบเอ้ยมีไอเดียนี้ว่ะมาทาเป็นด็อกมาดีกว่าอาจจะทําไม่ได้ใช่ไหมฮะ ที่คำถามคือแล้วมันยั่งยืนไหมหนังแบบเนี้สามสิบห้าเรื่องคิดว่ามันยั่งยืนไหมยั่งยืนไหมหมายถึงว่ามันสามารถทสิ่งนี้ต่อไปได้ในระยะยาวไหมใช่ใช่ถ้ามันมีแค่นี้มันก็น่าจะมาเาอยากรู้ว่าคนเขาแบบว่าเขาเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอะไรกับสิ่งนี้โอเคได้มันทํายากมันก็ต้องทํายากดิมัข้อต้องการมันเยอะเหลือเกินเออคือจริงมันเป็นมันเป็นกระแสที่ มีคนทําทั่วโลกเลยนะจากเอเชียก็มีเกาหลีใต้อะไรเงี้ยในญี่ปุ่นไม่แน่ใจมีเลยปร่าจำไม่ได้ยุโรปยอะไรเงี้ยก็มีเหมือนว่าทุ่ทั่ททวโลกอะ่ะก็มีคนที่สนใจว่าเออฉันอยากจะจอยมูฟเมนต์เนี้ยแล้วก็ทําหนังแบบเนี้ยเพื่อให้มันเกิดขึ้นขึ้นไปแบบว่าให้มันอยู่ในเป็นเป็นมูฟเมนต์เนี้ยเข้าไปด้วยกันใช่ไหมฮะแต่ทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการละเมิดกฎอยู่บ่อยครั้งนะครับซึ่งคําถามของชมว่าแล้วมันทําได้จริงไหม มันก็จะกลับมาตรงที่ว่าเอมันมีการละเมิดกฎอยู่บ่อยนะครับซึ่งแม้กระทั่ง last v o l n t i e r ผู้เป็นผู้ริเริ่มเองก็ตามยอะไรเงี้ยอ,อาวก็ละเมิดข <laughs> ละเมิด <laughs> อะไรวะคุณพี่ส่วนมากที่มีปัญหากันเนี่ยคือเรื่องของดนตรีอืเออดนตรีเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบมีหแลบบักแอบบแอบบแบบผิดกฎก,ฎกฎกันบ่อยสุดแบบเล่าเล่า,ลามาใส่เพลงหน่อยดกว่ามีทีมอีกคนนึงอ่ะเปิดวิทยุอยู่แล้วก็รอคิวกร แ่เพลงแล้วแล้วก็เหมือน <c oughs> ภาพก็มีนะภาพก็ก็มี <c oughs> คือเหมือนว่ามีลา r อนเทียหรือว่าวินเทอร์เบิร์เนี่ยเรื่องนึงอะ่ะก็คือแบบแอบไปแบบไปจัดแสงอ่ะมีมี จุดนี้มันไม่ได้จริงๆขอตักหน่อยมันไม่ได้มีอยู่ใช่ใช่ก็หลุดเลยดิใช่แต่ว่ามันก็มีความเหมือนยนหยวนกันอยู่คือว่าสิบข้อเนี่ยทุกคนต้องทําตามนะแต่พอทําจริงเสร็จไม่ได้ไงคนทําหนังมันก็สินแะฉันก็อยากจะต้องนิดนึงนะนิดนึงก็โยนหยวนกันไปซึ่งก บ่อยๆก็จะมีเรื่องนี้แหละอืแล้วก็จะมีเรื่องเครดิตพุ่งกลับ <laughs> ที่เรา uh huh. พุ่งกลับไม่ได้เครดิตแต่เราก็รู้อยู่ดีว่าใครท uh ํา huh. อที่สุดแล้วรู้อยู่ดีเอออะไรเงี้ยคือมันก็บางอย่างมันก็สุดโต่งจนมันแบบในทางปฏิบัติอ่ะมันอาจจะเป็นไปไม่ได้จริง <Yeah. S 1> ใช่แต่เหมือนกับว่ามันพยายามแบบพยายามดินไอเดียให้สุดไว้ก่อนแล้วเราทําได้แค่ไหนอะ่ะก็ว่ากันไปนะครับ แล้วก็ถึงจะบอกว่าหนังด็อกม่าอย่างเป็นทางการเนี่ยมีแค่สาสิบห้าเรื่องแต่มันก็มีจานวนนับไม่ถ้วนที่ได้อิทธิพลจากแนวคิดนี้อความหมายคือว่าคือมันได้ได้กรุยทางของการสร้างหนังที่มีกฎสิบข้อที่มันสุดโต่งมากๆอะ่ะแล้วก็เราอาจจะไม่ได้อยากทําหนังที่เป็นด็อกม่าทางตรงอะ่ะแต่เรารสึกว่าไอ้กฎสิบข้อเนี้ยมันมีบางอย่างในนั้นที่มันอินสปายเราเหลือเกินอะอจนเราก็รู้สึกว่าเชี่ยแม่งเราอยากลองทําหนังที่แม่งกลับวิธีคิด มาใช้วิธีคิดแบบนี้บางส่วนดูบ้างซึ่งมันมีหนังที่อยู่บนรากฐานอะไรแบบนี้เยอะมากๆเ<ๆ>ต็มไปหมดอะไรเงี้ยเออคือมันเหมือนกับมันก็พยายามมันก็สร้างพื้นที่คนได้คิดว่าเออวะเราลองทําโจทย์ตั้งโจทย์ในแบบที่ถ้าเราไม่ได้อยากทาหนังทุนใหญ่หนังฟอร์มยักษ์หนังที่แม่งแบบเอาเงินไปใช้ทำอะไรก็ได้อืแล้วเราทําหนังทุนเล็กๆฟอร์มเล็กๆอะ่ะเราใช้ไอสิ่งพวกเนี้ให้แม่งกลายเป็นแอสเตรติกให้เป็นสนทรียศาสตร์แบบหนึง่งของการเล่าเรื่องอะมันก็น่าจะเวิร์กนี่ว่ะ S <S <S <ứng S 2> ซึ่ง <ứng S 2> มันก็อิทธิพลส่งผลกับให้หนังอิทธิแบบมีอิทธิพลกับหนัง <ứng S 2> อีกจำนวนหนึ่วนที่อยู่ในโลกใบนี้อะไรเงี้ยอืม <ứng S 2> อะไรแบบนั้นมันฟังดูแล้วมันก็ดูเหมือนแบบเป็นการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ประมาณหนึ่งมะว่าแบบ <ứng S 1> คือการที่ตั้งกฎให้มันสุดตรงไปเลยแบบเนี้ย <ứng S 1> ว่าเออพี่คิดว่ามันเป็นการแบบการพยายามสร้างแรงกระเพื่อมที่ใหญ่อืของของโลกภาพยนตร์อะเหมือนว่า เราจะทำมูฟเมนต์ทั้งทีหนึ่งอะที่มันแสดงจุดยืนอะไรบางอย่างขึ้นมาบนโลกเนี่ยเราก็ต้องทําให้มันใหญ่อะเหมือนว่าทําให้มันเกิดอิมแพกจริงๆอะไรเงี้ยเออซึ่งในแง่เนี้ยก็คิดว่ามันเป็นมูฟเมนต์ที่เกิดอิมแพกจริงๆนะอะไรเงี้ยถ้าถ้าจะว่าเป็นจริงเนี่ยจะเป็นมูฟเมนต์สุดท้ายที่เป็นรูปธรรมที่มันเกิดอิมแพกใหญ่มากๆอะ่ะน่าจะหลังตั้งแต่เก้าห้าเป็นต้นมาเนี่ยจนถึง2020ี่สกว่าเนี่ย อาจจะมีมูเมนต์ไหนที่ที่ใหญ่และมี impact อิมแพคเท่านี้อีกแล้วนะอ,อ,อะไรแบบนั้นนะครับซึ่งที่เคยถามชมไปก่อนอันนี้ว่าเคยดูหนังลาสซอนเทียไหมอ่ะเพราะบางเรื่องอ่ะสำหรับพี่ะคิดว่ามันมีสไตล์แบบด็อกมาชัดมากอะไรเงี้ยเช่น Dan c ซ r in the Dark อะไรเงี้ยครับเพราะ d a n c e อ in t h นเ a r k เป็นเรื่องที่มีสไตล์ด็อกมาชัดมากมากเลยอะไรเงี้ยเออแต่ก็ไม่นับว่าเป็นด็อกมานะแต่ว่าสไตล์บางอย่างมันชัดมากอะไรแบบนั้นมชมเคยดูแต่นิมโฟมาเน,นี่ซึ่งมันเป็นไหม ไม่เป็น <c oughs> ดูโฟนี่คือก็ค่อนข้างปรุงแต่งปรปมาณนี้ปรุงแต่งเ,เออใช่ใช่อยากรู้เลยอ่ะนี่ชมกําลังเซิร์ชดูอยู่ว่าแต่ละเรื่องมันคือแบบชื่อเรื่องอะไรบ้างอะไรนี้ถามม่ผ้าเรื่องผมอยากรู้ว่าแล้วทุกวันเนี่ยมันยังมีอยู่ป่ะสมมติบแบบเอกคอมมิตี้ที่เอาไว้ตัดสินนี้โอเคจริงๆเนี่ยดอกมะก้าห้าเนี่ยมันจบลงเมื่อราวปีสองพันห้าอ๋อซึ่งจุดที่มันจบลงเนี่ยมันเกิดจากการที่ คือเมื่อเวลามันผ่านไปเนี่ยประมาณสิบปีได้เนี่ยคือแนวคิดของมันก็ถูกตั้งคําถามแล้วก็ถูกท้าทายมากขึ้นเรื่อยๆจากจับกุ้งกับเองหรือจากคนภายในเองหรือจากผู้ก,ก่อตั้งเองก็ตามอะไรเงี้ยนะว่าไอแนวคิดสิบข้อเนี้มันมันเวิร์กจริงๆไหมวะจนถึงปัจจุบันผ่านมาสิบปีอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็ประจวบเหมาะไปกับการที่เหมือนกับคนทํางานอนะ่ะเขาก็เริ่มแบบหันเหความสนใจไปไป,ไปทําการทดลองอื่นๆในตัวงานของเขาแล้วเหมือนว่าคือไอกดสิบข้อเนี้ย เออมันก็ดีนะสนุกดีที่ได้ทําผ่านมาสิบปีแล้วมึงจะทาสิ่งนี้ไปถึงเมื่อไหร่เออเนือเออมันมันมันคือจะว่าไปในแง่ของการ explore ความเป็นไปได้ของภาพยนตร์อ่ะสพีเข้าใจว่ามันเป็นมันเป็นพื้นที่ที่มันตายคือสิบข้อเนี้ยเอ้ยมันน่าตื่นเต้นมันสนุกผ่านไปสิบปีอ่ะแต่ว่าสิบปีแล้วมันจะไปไหนต่อได้วะคือมันไม่น่าจะไปไหนต่อได้บุมเมนต์นี้มันแบบมันก็น่าจะตายอย่างนี้แหละเออแล้วไอ้ความสนใจเขามันก็ไปสู่เรื่องอื่นอ่ะว่าเอ้ยเราไปทดลองทําหนังแบบอื่่นนกกัีวา ไปลองใช้เทคนิควิธีการหรือการนําเสนอแบบอื่นดีกว่าคยสิบข้อนี้มันก็แข็งมากจนมันแบบมันมันสุดโต่งมากแล้วมันแข็งมากจนแบบก็ทําหนังสิบปีก็หน้าตาเขาจะอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆมันไม่เจออะไรใหม่อืแต่คิดว่าจุดประสงค์ของการเกิดขึ้นของสิ่งนี้มันดูเป็นการเกิดขึ้นเพื่อเปิดประตูเหมือนกันนะแบบว่าคือถ้าสมมุติว่าณจุดนึงแล้วเราเห็นว่าหนังที่ทุนสร้างสูงมันล้นตลาดไปหมดแล้วอะ่ะคือถ้าเราจะมาบอกว่าเฮ้ย <c oughs> จริงๆพื้นที่ของ การทํางานภาพยนตร์มันเป็นพื้นที่ของคนทุกคนนะที่สามารถทําได้แบบคือถ้าเรามาบาลานซ์บาลานซ์มันอาจจะไม่ได้เห็นภาพได้ชัดเจนขนาดนั้นเลยว่าว่ามันจะเกิดขึ้นได้ยังไงถ้าเราเป็นปุถุชนทั่วไปที่อยากจะเล่าเรื่องอะแบบแต่ถ้ามันมีสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วมันแบบมันไปสุดอีกทางหนึง่งมันก็ทําให้เห็นภาพชัดขึ้นเหมือนกันนะว่าแบบอะไรแบบอะไรที่มันเป็นสิ่งปรุงแต่งที่เรารู้สึกว่าถ้าถ้าเราไม่อยากมีหรือเรา Cannot afford ในการทำสิ่งนี้มันไม่ต้องมีก็ได้อะไรแบบมันแค่เพิ่มความเป็นไปได้ว่าเออสิ่งนี้มันจะได้ถูกยอมรับในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่งอะไรซึ่งพอมันพ้นเวลาหนึ่งชมว่าก็อย่างที่พี่จัดบอกว่าฟังก์ชันของมันก็ไม่สำคัญแล้วอะมันก็อาจจะไม่ได้มีความจำเป็นต้องต้องมีอืม,อมคือ,อพี่คิดว่าอ่ะเราเนเรามองในแง่ว่าอืมไอสิบข้อเนี้ยหรือแนวคิดด็อกม่าเนี่ยมันทำให้ใครๆก็ทำหนังได้ไหมอืมก็อาจจะไม่ แต่ว่าพี่ว่าคุณอุปการอย่างหนึ่งของมันก็คือว่ามันได้ทำมันได้เปิดพื้นที่ให้กับแอสเซติกแบบอื่นๆน่ะเันาะโอเคอย่างฮาร์มนีโคลินก็ถ้าดูงานฮาร์มนีโคลินก็จะมีความแบบดิบดิบพังพังอะไรบางอย่างที่ก็รู้สึกว่าเออมันมันก็มันก็เป็นแอสเซติกแบบหนึ่งที่มันได้เกิดบนโลกนี้อะไรเงี้ยหรืออย่างงานอย่างลาสซวนเทียบักยุมัยม่ก็เป็นอย่างเช่นดนซึ่งดีดากเนี้ยโอ้ คือถ้าบางท่านได้ดูแดนเซอร์อินเดอรกจะรู้สึกว่านี่แม่งมิวสิควาลอะไรวะเนี่ยคือมันเป็นด้านตรงข้ามของความแบบหนังมิวสิควาสดใสอ่ะขึ้นนัมันมิวสิควาที่หดหูมากอะไรเงี้ยแล้วแล้วแอตเิติของมันก็เรียกว่าอะไรอะมันมันดิบมันหยาบกร้านมากๆอะไรเงี้ยหรือ,อยังชอนเบเกอร์ที่ทําแบบ t ทนเซอรีนอะไรเงี้ยคือโอเคว่าเราก็จะคงบอกมาได้ว่าเฮ้ยแล้วสุดท้ายแล้วคนพวกนี้มันนั่งมานั่งคิดไหมว่าเฮ้ยฉันทําหนังด้วยสไตล์ที่อ้างอิงมาจากด็อกมานะแต่ว่าไอความที่เราทําหนังเพียวๆดิบๆลุยๆอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นแอสตติกหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมาบนโลกแล้วมันมีพื้นที่ของมันอแล้วมันก็ยังยังถูกคนที่ยุกหลังๆอ่ะมันเอามาทําต่อได้อะไรเงี้ย มันก็คงมีพื้นที่บางอย่างที่ไอ้มูฟเมนต์เนี้ยมันได้เปิดพื้นที่บางอย่างเอาไว้เพื่อให้คนเห็นความเป็นไปได้ว่าเราสามารถทําหนังหน้าตาแบบไหนออกมาบนโลกนี้ได้บ้าง hmm. อออซึ่ง hmm. ด็อกมากเ้าห้าเคยทําพื้นที่นั้นไว้อื hmm. ไม่งั้นมันอาจจะกลายว่าโอ๊ยตลาดฮอลลีวูดแม่งกลืน hmm. หมดแล้วถ้าจะทําหนังสักเรื่องหนึ่งก็ภาพจําของเราเราก็จะมีอู่ภาพจําเดียวอะไรเงี้ย hmm. แต่เราไม่ได้เห็นแอสเซติกแบบอื่นแบบอสเซติกแบบอื่นไม่เคย ไม่เคยได้พัฒนาตัวเองขึ้นมาสู่สายตาคนดูอะไรเงี้ยอ,อ,อคิดว่านี่คือคุณอุปการบังของด็อกมาอะไรเงี้ยซึ่งอย่างที่บอกว่าพอหนังที่มันได้รับอิทธิพลมากมายของด็อกมาเนี่ยมันเยอะมากเนาะแล้วก็คิดว่าบางอันก็ได้มากได้น้อยอิทธิพลทางตรงทางอ้อมอะไรเงี้ยมันเต็มไปหมดเลยคิดว่าหนังยุคหลังพวกสปิริตแบบหนังถ่ายด้วยไอโฟนทั้งหลายหนังอย่างโซดาเบิร์กที่แบบใช้ไอโฟนถ่ายหรืออย่างที่บอกถึงชอนเบเกอร์อะไรเงี้ยพี่ก็มันก็มีสปิริตบางอย่างที่ที่มันก็แมทช์กับ กับสิ่งที่ด็อกมาเก้าห้าเคยมิเฟสตัวเองไว้อะไรเงี้ยแล้วมันก็อ่ะแล้วมันไม่จําเป็นต้องแบบต้องเป็นแบบนั้นอย่างเดียวอ่ะคือไออเอสติกนะมันก็ผันตัวมาสู่หนังแบบอื่นๆหรือกลายเป็นพื้นที่ของหนังแบบอื่นอที่ที่มันก็มันก็เติบโตของมันเองได้อะไรเงี้ยใชกลายเป็นว่าไตเติลความเป็นด็อกมาเก้าห้าอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้สาคัญแล้วอืม ใช่พี่จัดอยากลองทำาชมพูอยากลองทำอ่ะไม่ไม่พวกแมกซิมอลเลซึมเว้นอะเว้นเว้นข้อฟิล์มไว้ข้อหนึ่งก็ได้ไม่ต้องใช้ฟิล์มถ่ายคืออยากลองทำไหมเห่ะพี่คิดว่าคือมันก็พูดยากว่ามันอยากลองทำแบบนี้เลยไหมอะแต่รู้สึกว่ามันเป็นโจทย์ที่น่าสนุกคือคือพี่ก็จะรู้สึกเวลาทำงานแต่ละชิ้นอะมันก็จะเป็นเรื่องว่า เราทํามันด้วยการพยายามจะไปเจอโจทย์แบบไหนอแล้วมันจะพาเราไปสู่การทํางานแบบไหนอะไรเงี้ยเออบางทีคิดว่าการเราเห็นโจทย์แบบเนี้ยมันก็อยโจทย์แบบนี้มันทําให้เราเจองานแบบไหนวะเหมือนว่าเราจะไปทํางานแล้วได้งานแบบไหนออกมาวะเพราะพี่คิดว่าสิ่งที่มันน่าเบื่อของโลกนี้คือว่าเราทําเราทุกคนทางานออามาแล้วมันเหมือนกันอ่ะเออคือโอเคว่าอย่างนี้มันก็มันก็จะเหมือนกันในอีกแบบหนึ่งแต่ว่าเราก็อยากลองทําว่าเอยแล้วมันพาเราไปเจออะไรอืแล้วเราสามารถแบบต่อยอด สิ่งที่เราเห็นหรือทำมันไปทางไหนได้บ้างอะไรเงี้ยพี่เ่ยวมันก็เป็นโจทย์ที่น่าสนใจนะอะไรเงี้ยน่าสนุกเอออยากูแต่พี่ใส่เพลงไม่ได้เลยนะ <laughs> มันจะแบบนิดนึงนะ <laughs> ได้เขาจะใส่เพลงไม่ได้ก็โอเคนะ <laughs> เราก็จะเดาค <laughs> าดเดาผลงานตัวเองไม่ได้ประมาณนึงเออใช่ <laughs> นั่นน่าสนุกนะแบบว่าน่าสนุกนะนั่น่องเราก็ถ่ายเจออะไรก็ถ่ายเลยเล่าเรื่องไปเรื่อยลองถ่ายพวกเราอย่างเงี้ยป่ะได้ป่ะได้ แต่ต้องมีฟิล์มไม่ใช่ฟิล์มก็ได้มในปัจจุบันอะถือว่ามือถือเอาเนาะถือยันยวนมือถือแผ่นเฮลด์เฮลลได้เฮลล์ได้ใช่ k ิกตอกวันเดวิดมีแต่ว่าทำแบบดอกมาได้ปะได้ปะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำงานพอดแคสเตอร์กันนะคะได้แต่ต้องพูดสดนะห้ามลงเสียงทีหลังห้ามใส่ห้ามใส่เพลงยากนะเว้ย นั่นแหละแต่ชมพูไม่คิดว่ามันน่าทำเลยเหรอแบบน<ะ>ี้ไม่คิดว่าน่าทเหรอคิดว่าน่าทำํำแต่คิดว่าสุดท้ายจะทําไม่ได้คือจะโดนจะไปเหลี่ยมไหนสักเลี่ยมอะ่ะ <laughs> หน้างานจริงอะ่ะชมรู้สึกว่าไอความเรื่องมากของพ่วงกับบางคน <c oughs> มันจะรู้สึกแบบคันมาคันมืออยากอเอาอันนี้ออกไปอยาก อยากให้มันมีสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยแบบไอ้การแฮนด์ลกับความรู้สึกว่าสิ่งนี้มันไม่ตรงกับภาพที่เราคิดไว้อะมันก็เป็นความลําบากอย่างหนึ่งเหมือนกันนะอืต้องถ่ายคิวไนท์แบบจัดไฟไม่ได้อะได้ไฟดวงเล็กๆดวงเดียวที่หน้ากล้องเท่านั้นก็เลยต้องไปหาโลที่มีทุกอย่างที่เราต้องการไงเออมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นภาพที่เราต้องการก็คือโลเป็นยังไงนะาอะไรแบบนั้น อแล้วมันมีความยาวกําหนดไหมพี่จัดไม่มีครับอ๋อแต่ว่าสมมติถ้าเราทําหนังสิบนาทีโดยใช้กฎเกณฑ์นี้ก็อาจจะเป็นไปได้้าเป็นไปได้ใช่แต่ไม่มีใครมครับพูดให้เราเล้ไพูดมูไม่ดตายไปแล้วถือว่ามูเมนมันตายไปโดยสมบูรณ์แหละอะไรเงี้ยเออนะครับก็ผมเลยบอกว่าจริงๆแล้วตอนด็อกมาเก้าห้าเนี่ยมันเป็นตอนที่เหมือนกับมันเซ็กซี่อ่ะคือคอนเซปต์มันเซ็กซี่มากแล้วก็คิดว่า นั่นแหละผมว่าเด็กฟิล์มคอนโลก็คือต้องเรียนว่าดอกมาเก้าห้ามันคืออะไรมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแล้วมันสร้างอิมแพกอย่างไรอะไรเงี้ยซึ่งผมเดว่ามันก็เป็นอิมแพกที่สําคัญและใหญ่มากจริงๆนั่นแหละอืมซึ่งก็เลยได้มีโอกาสทําตอนนี้ขึ้นมาเพื่อแบ่งปันดอกมาเก้าห้าให้กับทุกคนเอา <laughs> <laughs> จริงป้าชมก็รู้สึกว่าบางทีนะชมก็น่าจะเรียนแล้วลืมแต่พี่ว่ามันมพี่ว่าทุกคนต้องเรียนแต่ว่า มากน้อยอ่ะมากน้อยแค่ไหนเท่าน้มันต้องได้ยินชื่อหรืออะไรมาเข้าๆอะไรย่างเงี้ยอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับโอเคซึ่งผมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมูเมนต์ของดอกมะก้าห้าเนี่ยมันมีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนในตัวมันเองคือมันก็ทั้งท้าทายและเปิดพื้นที่ใหม่ๆให้กับสิ่งที่โลกนี้ยังไม่เคยอยังไม่เคยได้ลองทําอ่ะแต่มันก็ขีดเส้นกําหนดตัวตนไว้ชัดเจนมากว่ามันต้องมีหน้าตายังไงอะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้แหละว่ามันทําให้ทั้งทั้งยิ่งใหญ่แต่ก็ทั้งแบบ ก็ทาให้มันตายได้ในจุดหนึ่งเหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับแต่อย่างไรก็ตามมันก็เป็นมูเมนที่สำลิดผลมากๆแล้วมันสร้างอิมแพคมหาศาลกับโลกใบนี้แล้วก็ผมว่าถ้าเกิดเราพูดกันว่าความตั้งใจว่าในหนึ่งร้อยปีหลังหนึ่งร้อยปีถัดมาของภาพยนตร์เนี่ยเขาอยากให้ภาพยนตร์เกิดอะไรขึ้นน่ะผมว่ามูเมนของด็อกมาเก้าห้าเป็นมูเมนที่สำลิดผลมากที่สุดอันหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในหนึ่งร้อยปีถัดมาของภาพยนตร์น่ะคือตั้งแต่ ร้อยปีแรกก็ว่ากันไปเนาะแต่ร้อยปีที่สองเนี่ยผมว่ายังไงดองมาเก้าห้าก็ถือเป็นหมุดหมายสําคัญที่ที่ได้เกิดขึ้นกับโลกใบเนี้ในในศตวรรษที่สองของภาพยนตร์่ะอ่ยยังไงสิ่งนี้ก็สําคัญมากๆแล้วผมว่ามันก็จะส่งอิทธิพลต่อแนวคิดกับคนทําหนังอีกมากมายอ่ะไม่ว่าจะมากจะน้อยยังไงก็จะมีอิทธิพลสืบต่อไปเรื่อยๆแน่นอนอะไรประมาณนี้อืมเออการได้มาคุยเรื่อง movement ต่างๆมันก็ทําให้เห็นภาพชัดมากขึ้นว่าแบบ แวดวงของคนในแต่ละช่วงเวลาในแต่ละที่ของโลกเขาแบบว่าเขาคอนเซิร์นเรื่องอะไรกันอยู่อะไรเงี้ยออแล้วก็รู้สึกว่าความสตรกเกิลของคนตัวเล็กๆที่แบบว่าไม่พึ่งระบบสตูดิโอนี่มันก็เป็นมาหลายปี<อ>แล้วเนอะอีเก้าอีเก้าห้านี่ก็ตั้งแต่แบบชมยังไม่เกิดอะพี่ๆยังแบบตัวจิ๋วกันอยู่เลยอืจนตอนนี้แล้วต่อไปในอนาคตมันก็ดูจะมีแบบ movement เล็กๆเหล่านี้เกิดขึ้นอีกแต่มันจะท่าไหนอะไรเงี้ยมีการประท้วงฮอลลีวูดอยู่เรื่อยๆเออมันจะมีอีกไหมแบบสิ่งที่เหมือน French New Wave อย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เหมือน Dogma แต่ไม่ใช่อะไรเงี้ยเอยพี่อาคิดว่า movement ถ้าจะมี movement หลักของโลกอ่ะมันจะเกิดขึ้นได้ยากขึ้นเรื่อยๆล้วอ่ะเหมือนว่าคืออันเนี้ยความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมรู้สึกว่าโลกมันพัฒนาไปจนแนวคิดหรือสายทานทางศิลปะ ม,มันไม่ได้ผูกอยู่กับคนไม่กี่คนหรือไอเดียไม่กี่อย่างอีกต่อไปแล้วอะ่ะเหมือนว่าเราอยู่ในโลกที่เรา explore พื้นที่ต่างๆมากมายเต็ไมไปหมดมจนมันไม่ได้แบบว่าเฮ้ยมูเมนต์เนี้ยคนกลุ่มหนึ่งเห็นพ้องต้องกันว่า เรามาทดลองทํางานแบบนี้กันดีกว่า m, คือมัน m, ไม่มันไม่ได้มันมัน,มนผมคิดว่ามันโลกมันไปไกลกว่าน,นั้นแล้วอะอไปไกลที่ว่าแต่ละคนมันอาจจะมีความสนใจส่วนตัวอ,อไปแล้วเพราะโลกศิละปะมันถูก e อ p o r อไปมากมายแล้ว,ลวอะไรเงี้ยเออคิดว่า Movement ต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นได้ยากขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยละมูทเมนต์ที่เกิดการรวมกลุ่มของคนจํานวนหนึ่งเพื่อเคลื่อนไหวหรือสร้างแรงเพิ่มทางศิลปะผมว่ามันก็ยากมากๆที่มันจะเกิดเหตุการณ์นั้นอีกอะไรเงี้ยอืมก็คิดว่าแบบ ไม่แน่ใจเลยอะสุดท้ายแล้วมันเราก็จะไปเรียกว่าแบบว่าเป็นพวกกลุ่มแบบนิวเวฟก็คือขึ้นลูกใหม่ของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่ไหนก็นตามอะไรเงี้ยเช่นอย่างแบบยอร์ God, ก็เป็นกรีกนิวเวฟอะไรเงี้ยซึ่งมันก็มันก็ไม่ได้มันก็เป็นแค่หมายว่าขึ้นลูกใหม่ของวงการภาพยนตร์นั้นแต่มันไม่ได้เป็นแบบภาพรวมของอของแนวคิดทางด้านศิลปะอะไรในแบบที่อดีตเคยเป็นมาอะไรเงี้ยแปลว่าเราก็มีสิทธิ์สูงที่แบบว่าถ้าเรารู้สึกว่าโอเคเราเจอปัญหาในการทํา หนังแบบนี้แบบนี้เราจะถ้าเป็นคนรุ่นใหม่ๆก็มีแนวโน้มสูงที่จะช่างแม่งไปเลยปะก็คือเหมือนแบบว่าเราก็ไป explore อย่างอื่นไม่รู้เลยแต่พี่ว่าถ้าเกิดเป็นมุมนั้นมันก็อาจจะเป็นเรื่องอย่างอื่นมากกว่าแอสเซทิกไหมไม่แน่ใจนะคือสุดท้ายแล้วเรื่องแอสเซทิกมันจะเป็นเรื่องแบบเราอาจจะยังไม่ได้แบบคืออาจจะมีคนที่คําัพ with แบบ new perspective o องแอสเซทิกของภาพ,พยนตร์นะแต่คิดว่ามันก็จะเป็นแบบมันไม่ใช่กลุ่มคนอีกแล้วอะ S <S เออแล้วถ้าเกิดเป็นปัญหาที่เราทุกคนรู้สึกร่วมกันมันก็จะเป็นเรื่องอื่นให้มันไม่ใช่แอสเตรติกหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้ในมุมมองของพี่นะอ่าเข้าใจอืมอันนั้นคิดเล่นๆว่าถ้าสิ่งนี้มันถูกแนวคิดนี้มันถูกเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆด้วยอะไรเงี้ยอืมสมมติแบบทําเพลงด้วยความเพียวที่สุดอื่อจ,จริงจริงๆที่ให้เกมนี้มาคุยกันก็เพราะคิดว่าอยากให้เป็นคนแบบจากแวดวงอื่น ออมาลองดูว่าแล้วถ้าเกิดว่าเห็นมุมนตบนี้เราจะคิดถึงสิ่งอื่นว่าอะไรเออนั่นดีมันจะกลายเป็นยังไงวะห้ามระบบห้ามใช้ระบบสตูดิโอเสียงอะไรเงี้ยทุกอย่างเล่นสดเทคเดียวตั้งไมลตัวเดียวเออะไรเงี้ยไม่รู้ก็น่าสนใจห้ามเกิดการมิกซ์เสียงหรือการตัดต่อเสียงใดืด <sk original> ก็น่าสนใจนะมันก็น่าสนุกเหมือ <Cer an. S 2> มนเป็นชาเลนจ์มันก็คงแบบมันก็คงทําให้เรามากับเคียทีไอเดียบางแบบอะแปลว่าคือเราอาจจะไม่ได้หาความนะนะถ้าเสียงอาจจะไม่ได้หาความสมบูรณ์แบบของความอืมเพราะเจอจะหาแอสเซทีฟของความแบบอืของการจับต้องเสียงแบบนั้นได้ออะไรเง Leb ี <S <S ้ยคือไม่นอาจจะมีแบบฝั่งซาวอาร์ตใดๆหรือเปล่าไม่รู้พวกแบบฟิลเลคคอร์ดดิ้งอะไรเงี้ยที่ต้องออกไปตามหาเสียง ได้ถือเครื่องอัดไปไม่รู้มัวซวยอยู่อแต่ก็เสริมจากที่ชมพูเมื่อกี้ว่าเวลาเราคุยกันเรื่องเรื่องมูเนต์ของภาพยนตร์เนาะจริงมันเป็นสิ่งที่ผมอยากทําให้มันบ่อยขึ้นนะแต่ว่าก็พุ่งตรงว่าบางอย่างผมก็ไม่คือมันเลยนนิดเดียวลมวมันก็ลืมเพราะเราเราไม่ได้เราไม่ได้ชํานาญกับมันขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่ามันน่าสนใจตรงที่ว่าถ้าเราคุยเอามูเมนต์ต่างๆมาคุยกันอ่ะเราจะพบว่างจริงแล้วภาพยนตร์แอสศิลปะเหมือนจะมันก็ไม่เคยถูก กำหนดอยู่ในขอบเขตเดียวว่าหนังที่ดีต้องหน้าตาแบบไหนอะ่ะ uh huh. แต่ว่าหนังนั้นมันเกิดขึ้นมาภายใต้เงื่อนไขหรือว่ามุมมองแบบไหนอื uh huh. แล้วมันพาเราในฐานะคนดูอะไปเจอหรือไปไปเห็นอะไรได้มากขึ้นอะไรเงี้ยคือ uh huh. ผมคิดว่าบ้านเราอะ่ะมันในแง่ของแบบในแง่คอมเมอรเชียลอะ่ะ uh huh. เราก็ไม่คุ้นกับหนังแบบอื่นเลยคือหมอยว่าประเทศเราตลาดอะ่ะถ้าเราพูดถึงตลาดถ้าไม่คอมเมอรเชีย huh. ลแล้วเราแทบไม่มีพื้นที่ของหนังแบบอื่น อยู่เลยอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราห่างไกลความคุ้นคุ้นชินไปมากๆว่าแบบว่าเฮ้ยหนังมันมีแอสติติกได้กี่แบบนะมันมีอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยซึ่งอ่ะผมว่ากลับมาที่เดิมว่านักเรียนฟิล์มก็ได้เรียนเรื่องพวกฟิล์มแอสติติกแล้วว่าหนังแต่ละประเภทมันต้องดูยังไงมันมีมันมีมูฟเมนต์อะไรมันนําเสนออะไรมันพาคนดูไปเจออะไรอะไรเงี้ยแล้วผมว่ามูฟเมนต์หลายๆอย่างของของโลกเนี้ยที่มันเคยเกิดขึ้นนะมันก็ยังส่งผลมาถึงปัจจุบันอยู่ซึ่งมันมากหรือน้อยหรือว่ามันแบบ เทคนิคและวิธีการบางอย่างมันก็ผันไปตามยุคสมัยหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยเออมันทําให้เราได้เห็นแอสเซติกและเห็นเห็นความเป็นไปได้ต่างๆมากมายของภาพยนตร์อน่ะที่มันไม่ได้ว่าเฮ้ยต้องทําแบบนี้เท่านั้นแม่งถึงจะเป็นสิ่งที่ดีนะหนังดีหนังไม่ดีหนังสนุกไม่สนุกคือมันไม่ดูแค่นั้นอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าในทางกับการก็ถ้าเราทวิตว่ามันเป็นอาร์ตอะมันก็เหมือนกับนักเรียนศิลปะมันก็เรียนอาร์ตแอปพลิเคชันนะว่าแบบเออว่าเฮ้ยศิลปะแต่ละประเภทมันแต่ละแบบมันเป็นยังไงแบบนี้มมมััันนนนโจคืืืออออะะไไรรแล้้วททําเพพ่่์ี แล้วมันพาคนไปเจอกับอะไรผมว่าหนังก็มีสิ่งนั้นเหมือนกันอยนแล้วผมว่าการที่คุยเราถึงไปคุยถึงมูฟเมนต์หรืออะไรพวกนี้ผมว่ามันทําให้เราได้เห็นความเป็นไปได้มากขึ้นของหนังอออืเชี้ก็ถ้ามีโอกาสก็อาจจะอาจจะหาโอกาสทาอีกครับแต่ว่าผมต้องทํากันบ้านเยอะหน่อยสนุกเออ,อมไม่ไม่ใช่สิ่งที่ชํานาญขนาดนั้นพอพอจะจาได้อยู่บ้างแต่ว่าไม่ชํานาญอะไรเงี้ยเอออย่างเช่นแบบพวกอะไรอ่ะเนโอเรลิซซึ่มอะไรเงี้ยผมว่าอิตาเลียนเนโอเรลิซซึมก็สนุกนะ แต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ชำนาญขนาดนั้นก็ต้องทำกันบ้านเพื่อที่จะมาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมสนุกสนุกรู้สึกว่าดีใจที่ได้ฟังอีกครั้งผมแเหมือนนั่งฟัง้ามันไม่ตั้งใจเรียนเหมือนนั่งฟังนิทานเลยนั่งฟังรูส์เอเลอรู้เอาเพล์จริงเพราะมีสิบข้อจริงๆริงเออนะครับได้ครับถ้างั้นวันนี้ประมาณนี้แล้วกันเนาะมีอะไรก็ไปพูดคุยกันได้ในกลุ่มซินเดฟายอาคาดนะครับช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เข้าไปเท่าไหร่ผม เหนื่อยผมพักผ่อนทส่สนนมากนะไม่ค่อยได้เข้าไปแต่เข้าไปคุยกันได้ครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณชมพูและเกมมี่มากๆก็พบกันได้ใหม่กับ Cinefy Podcast ทุกวันพุธทุกช่องทางของ s ซ r m o n Podcast ซึ่งเดี๋ยวหลังจากเดือนนี้เราจะหายหน้ากันไปแป๊บหนึ่งใช่จะเบรกซีซั่นก่อนนะคะให้พี่จัดได้ไปเติมไฟพักทำงานก่อนตอนนี้ผมมีสภาพเหมือน กล้วยหอมที่สุกงอมเต็มที่อ่ะมันเตรียมแต่มันอร่อยสุดดิคือมันเนื้อช้าด้วยตอนนี้คือมันเนื้อช้าแล้วอ่ะคือมันเปลือกดําและเนื้อช้าเอาไปบวชชีหรอก็อาจจะได้แต่ตอนนี้ทั้งเปลือกดําและเนื้อช้านะครับก็แต่เดี๋ยวว่าหลังหลังจากการหายไปสักช่วงหนึ่งเรากลับมาเราจะกลับมาพร้อมภาพเลยเนาะใช่จะได้เห็นภาพมีวิดีโอแล้วจริงนะครับเพื่อได้เห็นหน้ากันประจำประจำให้หายคิดถึง ใครกใครค่ะนายับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่อยู่ฟังกันมานะครับพบกันใหม่ทุกวันพุธครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ